ดีครับผมจ๋ายไททอลสมิธนะครับคำถามที่ผมจะถามนะฮะก็คือถ้าหากเกิดเหตุการณ์มีโรงงานสารเคมีระเบิดนะครับไปในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเกิดสารเคมีรั่วไหลอย่างนี้ขึ้นมาอยากทราบว่าถ้าหากคุณเป็นผู้มีอำนาจนะครับจะมีวิธีการจัดการเบื้องต้นในเรื่องสภาพแวดล้อมมลภาวะที่เกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะมีวิธีการจัดการในระยะยาวยังไงค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่เอิร์กอาร์จะทำหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งแรกเลยคือจะทำการแจ้งเตือนทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นให้ทุกคนเตรียมตัว อพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดอาจจะเป็นการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ของทุกคนนะคะแล้วก็จากนั้นจะลงพื้นที่ไปสำรวจและทำการแก้ไขโดยเร่งด่วนค่ะขอบคุณ